จะพาไปดูเกษตรกรที่นั่นครับที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่เองครับเขามีพื้นที่1ไร่แล้วก็ทำเกษตรแบบผสมผสานทั้งปลูกผักปลูกผลไม้แล้วก็มีรายได้ตลอดทั้งปีด้วยตามคุณสามารถคุ้มทรงธรรมไปชมกันเลยครับสวนแปลงเกษตรแบบผสมผสานมีทั้งพริกมะนาวกล้วยกระท้อนมะปรางหวานมะยงชิดทุเรียนเป็นของเฉลิมพึงสาระเกษตรกรในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่ยึดแนวทางการทำการเกษตรแบบพอเพียงที่พ่อแม่ทำไว้บนเนื้อที่กว่า1ไร่3งานผลผลิตในสวนแห่งนี้มีหมุนเวียนให้เก็บขายได้ตลอดทั้งปีสร้างรายได้หลักหมื่นบาทต่อเดือนคือถ้าเกิดมีพื้นที่อยู่แล้วก็ไม่น่าจะปล่อยให้รกร้างว่างเปล่านะครับน่าจะปลูกอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากจะปลูกนะอย่างทุเรียนนี้ก็น่าปลูกเพราะว่าราคามันก็ยังดีอยู่แล้วก็พื้นที่ว่างก็ปลูกพืชผักสวนครัวพวกพริกมะเขืออะไรพวกนี้แล้วก็มีเตยอยู่ตามขอบทั้งร่องมะนาวมะกรูดมีหมดครับก็มีรายได้แทบจะทุกวันนะครับทุกอาทิตย์เฉลิมบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีเป็นสวนแบบยกร่องมีสภาพดินเป็นดินร่วนผสมดินเหนียวจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกปลูกอะไรก็ง่ายซึ่งถือเป็นข้อดีแทบไม่ต้องใช้สารเคมีในการดูแลอีกทั้งสวนแห่งนี้ยังเป็นสวนทุเรียนนนในโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืนประจำปี2560หลังจากสวนทุเรียนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ในปี2554โดยได้รับการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตรงนี้ในพื้นที่1ไร่ที่ของพี่ปลูกเยอะแล้วเรายังปลูกทุเรียนได้กี่ต้นเนี่ยพี่ที่ปลูกอยู่ก็ประมาณสัก70ต้นนะ70ต้นในนี้เนี่ยนะครับโอ้ยอย่างข้างหน้าเรานี่เป็นหมอนทองครับนี่ก็ติดแล้วครับแล้วเราแบ่งพื้นที่ยังไงพี่กับใช้แค่นี้เองก็ที่ผมมีน้อยก็ต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะครับโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่กลายเป็นนี่ถือว่าเป็นปีแรกครับจะกลายเป็นรายได้ของเราด้วยในอนาคตครับโอ้โหนี่ทุเรียนลูกละเท่าไหร่พี่เขาขายกันประมาณถ้าหมอนทองน่าจะประมาณ 5,000 สบายเลยครับพี่สวนทุเรียนแห่งนี้ได้มีการปลูกต้นมะยงชิดและต้นพลูกินหมากไว้รอบคันสวนซึ่งถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของสวนผลไม้ผสมผสานชานเมืองกรุงที่ใช้พื้นที่น้อยแต่นำมาจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน